สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณกลับมาแล้วครับผมสำหรับข่าวไทยๆวันนี้นะฮะเราจะมาทำความรู้จักนะครับเจ้าเชื้อไวรัสนะครับโคโรนา2019กันนะครับแล้วก็พร้อมวิธีรับมือนะครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เพิ่งจะมาแพร่ระบาดนะครับในช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อรายแรกนะครับของไทยเนี่ยเมื่อประมาณสัก3วันที่แล้วได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักเจ้าเชื้อร้ายตัวนี้กันครับเชื้อไวรัสโคโรนานะครับก็เป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับที่เชื้อไข้หวัดที่มนุษย์เรานะครับรู้จักกันอยู่มานานมากแล้วนะครับโดยเชื้อไวรัสกลุ่มนี้นะครับจะสามารถพบได้ทั้งในคนและก็ในสัตว์ครับเช่นสุนัขหมูแมวค้างคาวแล้วก็อูฐโดยอาการของพวกสัตว์เนี่ยจะแตกต่างกับคนตรงที่พวกสัตว์นั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้แล้วอาการของคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจครับอาการก็จะเป็นไข้มีน้ำมูกไอจามตัวร้อนอ่อนแรงเหมือนกับเป็นไข้หวัดทั่วไปเลยครับสงสัยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าอาการนี้ทำไมเราจะต้องกลัวด้วยแค่กินยาตามอาการก็น่าจะหายแล้วคิดแบบนี้นะคุณคิดผิดเลยนะครับอย่าลืมครับว่าเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นสายพันธุ์เก่าแต่ในปี2019นี้นะครับคือสายพันธุ์ใหม่ที่แตกต่างกันนะครับโดยอาการจะเหมือนกันกับไข้หวัดทุกอย่างแต่จะสามารถกลายพันธุ์เป็นการติดเชื้อในปอดได้อย่างเฉียบพลันแล้วก็ทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้แบบเฉียบพลันในกรณีนี้นะครับคล้ายๆกับเชื้อไวรัสที่เราเจอในปี2003คือเชื้อซาหรือว่าเชื้อไวรัสนะครับMERS CoV นะครับในปี2012พูดถึงชื่อของทั้ง2เชื้อนี้แล้วนะครับประวัติเรามาพูดถึงกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยในปี2003นะครับก็มีผู้ป่วยโรคซานะครับทั่วโลก 8,000 คนนะครับจาก26ประเทศครับเป็นชาวจีนราว 5,000 คนครับรองลงมานะครับก็คือฮ่องกงไต้หวันแคนาดาเวียดนามสิงคโปร์และก็มีผู้เสียชีวิตนะครับจากโรคนี้ราว800คนนะครับโดยในปี2003ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะฮะที่ต้องร่วมมือกันควบคุมโรคนี้ครับแล้วก็ใช้เวลานะครับในการควบคุมไปทั้งหมด1ปีกว่าๆนะครับถึงกำจัดได้หมดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับไม่ค้นพบผู้ป่วยแล้วส่วนเชื้อไวรัสนะครับMERS-CoV นะครับในปี2012แล้วก็พบกันครั้งแรกนะครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียครับมีผู้ติดเชื้อจำนวน 1,179 รายเสียชีวิตไป442รายครับโดยตอนแรกนะครับคาดว่าติดเชื้อมาจากค้างคาวนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับพาหะที่แท้จริงนะครับกลับเป็นอูฐซะอย่างนั้นเลยนะฮะโรคนี้นะครับมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 35% ครับซึ่งเยอะกว่าโรคซาถึง 20% แต่ที่โรคซานะครับคนเสียชีวิตเยอะเพราะว่าในช่วงแรกๆนะครับมีการแพร่ระบาดในประเทศจีนไม่มีการควบคุมโรคแบบจริงจังครับจึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดกระจายตัวของเชื้อนะครับได้อย่างรวดเร็วนั่นเองแล้วปัจจุบันนะครับก็ยังพบผู้ติดเชื้อนะครับMERS-CoV ได้อยู่นะครับล่าสุดในวันที่29ธันวาที่ผ่านมานะครับที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเองนะฮะแต่ในปี2019นะครับเมื่อเดือนธันวาที่แล้วได้พบผู้ป่วยรายแรกนะครับประเทศจีนเมืองอู่ฮั่นนะครับที่จีนอีกแล้วนะครับในฤดูหนาวของเมืองอู่ฮั่นนะครับประมาณกลางเดือนธันวาปี2019นะครับก็เริ่มมีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบซึ่งมีอาการไข้สูงนะครับไอแห้งๆอ่อนเพลียรับการเข้ารักษานะครับที่โรงพยาบาลจำนวน50กว่ารายนะครับในจำนวนนี้นะครับมี7รายที่มีอาการรุนแรงผลการตรวจเบื้องต้นนะครับคาดว่าเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาแต่ก็ไม่เหมือนกับเชื้อปกติเชื้อที่พบในปี2003และปี2012ด้วยนะครับทางประเทศจีนจึงได้เฝ้าระวังอย่างจริงจังครับเพราะว่าอู่ฮั่นน่ะคือเมืองที่
เป็นตลาดปลาใหญ่พอสมควรและก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีเที่ยวบินไปต่างประเทศมากมายรวมถึงที่ไทยของเราด้วยนะครับและก็ล่าสุดนะครับในวันที่8มกราคมปี2020ก็ได้พบผู้ป่วยที่เป็นชาวจีนรายแรกในประเทศไทยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดเลยนะครับยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นเชื้อไวรัสนะครับโคโรนาสายพันธุ์2019ที่พบในเมืองอู่ฮั่นนั่นเองการรักษานะครับในตอนนี้นะครับยังไม่มียารักษาเฉพาะนะครับแค่รักษาทำอาการส่วนวิธีป้องกันก็คือดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่สัมผัสกับผู้ป่วยนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้อโดยตรงเช่นน้ำลายนะครับแล้วก็การไอจามต่างๆนะครับไม่ใช้ส่วนไม่ใช้ของนะครับส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ในสถานที่ที่แออัดมลภาวะเป็นพิษใส่แมสนะครับเพื่อป้องกันเพราะว่าเชื้อโคโรนา2019นะครับสามารถติดเชื้อได้ทางอากาศตอนนี้นะครับในประเทศไทยก็จัดอยู่ในสถานการณ์นะครับเฝ้าระวังก็ทำให้ความรู้จักกันเรามาทำความรู้จักกันไว้นะครับเพื่อรู้วิธีป้องกันยิ่งดียิ่งช่วงนี้นะครับสภาพอากาศแย่แบบนี้ด้วยนะครับโหคิดว่าชาวไทยเนี่ยก็ควรจะต้องรับมือนะครับกับไข้ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของมลพิษต่างๆในอากาศอีกด้วยนะครับผมก็มีวิธีป้องกันบอกไปแล้วนะครับอย่าไปอยู่ในที่ที่แออัดนะครับหรือว่าถ้าอยู่ในที่แบบนั้นนะครับก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ควรจะใส่แมสนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะไม่ใช่ป้องกันเรื่องของโรคโคโรนาอย่างเดียวนะครับผมก็อาจจะเป็นการป้องกันฝุ่นนะครับ PM 2.5 ไปด้วยในตัวนะฮะตอนนี้นะฮะก็หาซื้อติดมือกันไว้ก่อนนะครับใครที่ต้องออกจากบ้านนะครับผมก็ใส่ไว้ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันนะครับในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับแล้วก็เจ้าโรคโคโรนานี้ด้วยนะครับผมคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ